ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนอีกครั้งกันด้วยละกันนะครับวันนี้ก็5ผู้เล่นที่เกียรติมากที่สุดในบล็อกฟุตนี่นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมทุกคนต่างบ่นว่าสปอนเซอร์ของผมนั้นยาวเกินไปแถมมีคุณภาพโอ้โหอย่างนี้ต้องได้เงินเดือนเพิ่มงั้นคุณโอดิไฟร้านคริสตัลช็อปร้านขายลูบักซื้อของต่างๆในเกมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยคือร้านโลบักดีๆไม่ค่อยจะมีเลยนะครับแถมยังโกงอีกผมนี่โดนโกงมาแล้วโอ้เอาไงดีงั้นคุณร้านนี้เลยไปแล้วกันนะครับร้านยูมารุบักช็อปหรือว่ายูมารุนั่นเองนะครับเป็นร้านที่โคตรจะดีนะมีระบบเติมโลบักแล้วก็ระบบต่างๆอีกมากมายนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครอยากเติมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับอย่าลืมใช้บริการกันด้วยนะครับท่านผู้ชมสายที่1ครับนั่นคือสาย PVP นี่ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสายที่แม่งไม่สนหาอะไรเลยในการที่จะโจมตีผู้เล่น PVP หรืออะไรมันนี่นะครับซึ่งตัวอย่างนี้นะครับจะมีให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะคือมันมาตีกูที่มันไม่บอกอะไรกูเลยแล้วมันมาตีกูทำไมเฮ้มึงคิดว่ากูแบบเท่นักเลยนะฮะไอ้ฟินิกนะฮะซึ่งนะครับผมไม่ได้โตเท่ากับอะไรท่านผู้ชมครับแต่ดูเหมือนไอ้นี่เนี่ยมันจะแบบว่ากรวนตีนผมด้วยนะครับโดยการที่เปิดผมแบบไม่ยั้งแล้วก็ทำดาเมจกับผมแล้วเอาข้าวผมไปแบบฟรีๆท่านผู้ชมครับซึ่งผมงงเหมือนกันว่าทำได้ไงท่านผู้ชมครับแม่งโคตรเท่เลยว่ะไอเวเลยกูรีพอร์ตแม่งแล้วก็นะครับสายนี้นะครับเขาจะมาเปิดคุณนะครับโดยที่เขาไม่ใช้สกิลไม่ใช้อะไรเลยท่านผู้ชมครับซึ่งนี่กูงงมากๆนะครับบางคนเนี่ยนะครับคอมโบทีเดียวนะบางคนครับคอมโบทีเดียวนะครับถึงกับตายหาลีเดียวท่านผู้ชมครับกูไม่รู้ว่าทำมัดเพื่ออะไรท่านผู้ชมคือแบบทีเดียวถึงกับตายได้เลยวันเดฮิกแล้วก็สายที่สองท่านผู้ชมครับนั่นคือสายขอของเลยนะครับซึ่งสายพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมาในแนวทางที่แบบว่ากวนตีนเราเลยท่านผู้ชมครับคือพวกนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกมันเนี่ยจะทําตัวเป็นคนกากๆไม่พูดมาขอของท่านผู้ชมครับคือบางคนเนี่ยมีแบบว่าของดีๆแล้วนะครับแต่คือจะมาขอของเราอีกครั้งนะครับซึ่งก็วิธีการใช้ง่ายคือโจมตีมันให้ตายเลยท่านผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะท่านผู้ชมนั่นแหละครับก็เป็นสายกากนะครับในการ PVP เดี๋ยวไม่ใช่ก็เป็นการสายของนะครับในการขอ PVP ท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็นการขอทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขอโยลูกขอผลขออะไรต่างๆซึ่งไม่ดูโรบัสกูเลยเช่นอย่างนี้นะครับผมสุ่มผลมานะครับก็จะมีคนขอผมแน่นอนท่านผู้ชมครับนั่นคือเป็นผลสติงนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับดูครับว่าไอ้พวกนี้นะครับมันจะขอของผมไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับคุณดูครับมันก็ต้องมีสายนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมครับซึ่งสายนี้เนี่ยผมแบบละเอียดมากเลยท่านผู้ชมผมโคตรละเอียดอ่ะกับสายนี้ท่านผู้ชมครับคือบางคนเนี่ยตามตื้อจนแบบผมแบบปวดหัวให้จะได้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมนะครับผิดฟูดผิดอันนี้นะครับเป็นสายขอระดับแรกท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วมีสายหลังกว่านี้ด้วยนะครับนั่นคือตามตื้อผมเองนะครับซึ่งนี้ผมโคตรเครียดเลยเว้ยนะคอนโดเอาไปเลยนะครับถือว่าให้ฟรีลานถ้าเขาอยากได้ก็เอาไปเลยเราไปดูสายต่อไปว่าจะเป็นสายอะไรท่านผู้ชมครับไปเลย let's go สายต่อไปได้ท่านผู้ชมครับนั่นคือเป็นสายโปรนี่นะครับหรือว่าสายแฮกเกอร์หรือว่าสายแฮกนะครับก็คือไอ้พวกเหลี่ยมๆนี้นะครับเขาจะมีอยู่ไม่กี่อย่างครับนั่นคือแฮกนะครับซึ่งแฮกก็คือการฟาร์มได้นะครับแล้วก็ PVP คือแบบว่าถ้าคุณเจอสายนี้นะครับคุณจะต้องคำนึงไว้2อย่างครับนั่นคือหนีหรืออย่างที่2คือออกจากเกมนะครับอีกอย่างที่3ก็คือรีพอร์ตแม่งไปเลยท่านผู้ชมคือสายพวกนี้นะครับมันจะทําการเป็นแบบว่าการแฮกหรือโปรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะทำการได้เปรียบเราไปหลายขั้นเลยท่านผู้ชมครับเป็นการที่แบบว่าเล่นโดยไม่ใช้ธรรมชาติในการเล่นนะครับคือไม่ใช้คนเล่นแต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์เล่นเองนะครับใช้โปรแกรมเล่นนะครับซึ่งสายวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสายที่ผมเนี่ยเกลียดมากๆนะครับจากส่วนตัวเลยเพราะว่าสายวันนี้มันจะ PVP แบบคือแบบ PVP หนักมากท่านผู้ชมคือแบบไล่ตามแบบไม่ยั้งเลยท่านผู้ชมครับอันนี้คือแบบผมเจอแล้วผมออกจากเซิร์ฟท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมอยากเล่นด้วยกับพวกแฮกนะแฮกเกอร์หรือว่าพวกโปรนะครับท่านผู้ชมครับก็โอเคถือว่าเป็นสายที่คนเกลียดพอสมควรเลยนะครับสำหรับสายนี้ท่านผู้ชมครับในการฟาร์มหรือว่าการ PVP เนี่ยนะครับท่านผู้ชมต่อไปครับท่านผู้ชมครับนั่นคือผู้เล่นสายปากดีเลยท่านผู้ชมครับซึ่งสายนี้เนี่ยส่วนตัวนะครับสำหรับผมนี่คือหัวมากมากเลยท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันจะพิมพ์แบบท็อกซิกมากๆท่านผู้ชมครับประมาณนี้เลยผมพิมพ์ไม่ดูก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับพวกคำพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนอันที่ผมพิมพ์ไม่นะมันก็เป็นคำท็อกซิกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับอย่าไปใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าคำพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราโดนแบนได้หรือว่าโดนแบบว่าโดนปิดบัญชีโลบ็อกไปเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้กูเสี่ยงตายมากเลยกูบอกตรงๆนะคนดู
นะฮะก็สายพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกสายนึงที่ผมรู้สึกว่าเออมันโคตรปากดีอ่ะคนดูคือแบบโคตรท็อกซิกอ่ะนะครับก็ถ้าใครเจอก็นะครับก็ออกจากเซิร์ฟครับไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นไอ้ไก่ตัวนึงและก็สายที่ท่านผู้ชมครับนั่นคือสายลุมนี่นะครับซึ่งไอ้สายพวกนี้เนี่ยครับไม่จะลุมอย่างเดียวเลยแฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือสายพวกนี้เนี่ยนะครับจะมาเป็นแคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนดังหรือว่าแคนอะไรแบบว่าพวกแบบแคนคิงคองคิงกอริลลาอะไรเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นแคนที่แบบว่าเออเป็นสายลุมนะครับอันนี้ไม่ได้เจาะจงแคนนะแต่คือแคนบางท่านเนี่ยนะครับลุมอย่างเดียวท่านผู้ชมครับตัวที่แม่งไม่สนใจคณะหรือเฮอะไรเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครครับชื่นชอบในการทำ5สายผู้เล่นที่เกลียดมากในบอฟฟูดคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยถึง 1,000 ไลค์ขึ้นไปแล้วว่ายอดวิวเนี่ยดีนะครับผมจะกลับมาทำคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับก็ถ้าเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าชอบพวกคลิปพวกนี้เลยท่านผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะเพราะว่าวันนี้พี่ก็ไปถึงมากๆท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้พี่ขออนุญาตลาไปก่อนกันทุกท่านครับYou're no match my wish get got it on bamboo toku ka de kita no misparashi nanne uchi ni oite atatamete akeru yo ima mai goku kanbatta ne toku ka de yasunde mimasen ga tori hanashi o shimasen ga tori o sukoya wa anshin za nashita wa ikikake shitei da koe wa So, 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 so,